เขาก็พูดแล้วใช่ไหมก็ก็ยอมรับเขาอยู่แล้วว่ารักษาไม่ได้ จะถูรูดทุกกังไปทำไมล่ะใช่ไหมวิธีอื่นไม่มีเลยไม่มีทางเลือกอีกเลยต้องคิดต่อใช่ไหมทุกวันนี้ก็มาถึงจริงๆผมก็ช่วยคนมาเยอะนะไม่อยากจะพูดคุยเรื่องพวกนี้จนเกินไปแต่มันเวอร์มันเวอร์แค่นี้ก็เวอร์เหลือเกินแล้วโถ่สองมือเปล่ารักษามนุษย์มันก็เวอร์แสนเวอร์แล้วเสียงยังรักษาได้เลยพูดกันไอ้พวกปวดหัวตัวร้อนมากี่เที่ยวแล้วที่โทรศัพท์เข้ามาก็เวอร์แสนเวอร์นะเนาะ เสียงคุณลุงฟังแล้วทำให้นอนหลับดีมากเลยครับโอเคก็ดีเสียงกะละมังตกเฉยศูนย์นะครับมีฉายานะแต่ก่อนที่ผมทำรายการวิทยุตีหนึ่งตีสองรายการเมียด่ากลางดึกรายการคนบ้ากลางดึกนั่นแหละก็ไม่ด่าได้ไงตีหนึ่งตีสองนั่งทำงานอยู่ชาวบ้านเขาหลับนอนโกงกลางกลางเห็นนะพระศรีอานจะมาช่วยให้ดวงจิตกลับแดนนิพพานใช่ไหมครับโอ้ถามลึกขนาดนั้นใช่แล้วพระศรีอริยเมตไตรพระศรีอานบางครั้งผมพิจารณาดูนะว่าเป็นปริศนาธรรมหรือเปล่าผมคิดของผมเองนะคำบอกคำสอนก็มีอย่างนี้ครับว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้มีพระนามว่าสมณะโคดมนะพระพุทธองค์ไปล่วงรู้สิ่งใดทั้งหมดในแสนกฎจักรวาลมหาจักรวาลเยอะแยะทั้งหมดทั้งปวงไม่มีอะไรที่พระเจ้าไม่รู้นะครับเมื่อรู้ทั้งหมดก็มาบอกกับมนุษย์ชาวโลกใบนี้ว่าศักยภาพหมายความว่าสิ่งที่พระองค์รู้เนี่ยตั้งแต่เริ่มรู้ทุกสรรพสิ่งมาบอกชาวโลก45ปีทั้งเดินทั้งวิ่งว่าแล้วก็เสด็จแบบขันธะปรินิพพานไปความก็มีอยู่ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้นั้นมันจะบอกส่งต่อขยายไปเรื่อยมียุยืดยาวไปถึง 5,000 ปีตอนนี้เราใช้มา 2,600 ปีเต็มๆแล้วก็แล้วกันยังเหลือ 2,400 ปีนะจะหมดวาระคำว่าศักยภาพหรือว่าบุญบารมีก็ว่าได้อ่ะนะบุญมันจะแผ่กับมนุษย์โลกไปเนี้ยทั้งหมด 5,000 ปีใช้มาแล้ว 2,600 ปีเต็มๆโอเคไหมครับเหลือ 2,400 ตรงนี้แหละครับนะพอเกินไปกว่านั้นแปะมนุษย์เกิดมาทุกคนจะบรรลุธรรมโสดาบันหมดทุกคนแปลว่าทุกคนจะเลยศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ละมนุษย์จะถือศีลข้อเดียวอย่าเป็นเหตุให้สัตว์ทุกตัวเจ็บและตายมนุษย์ยุคนั้นจะไม่กินสัตว์กินแต่พืชเป็นอาหารน้ำเป็นอาหารอากาศเป็นอาหารกินอยู่แค่นี้ร่างกายก็จะไม่เน่าไม่เปื่อยง่ายๆจะมีอายุยืดยาวยืนนานมากๆๆๆเป็นหลายๆหมื่นปีหลายแสนปีมนุษย์ยุคนั้นจะไม่แพร่พันธุ์กันไม่รู้จะแพร่มาทำแมวทำไมเพราะอายุมันยืดยาวยืนนานเนี่ยมันเหมือนกับมนุษย์ที่ไม่ตายอ่ะเมื่อไม่ตายไม่เจ็บไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ตายนะฮะไม่ต้องมีลูกหลานให้เท่าชราแก่ชรามาดูแลอีกก็มันไม่เจ็บไม่ปวดไม่ตายอ่ะมันตายยากนี่ดีกว่านั่นแหละครับยุคนู้นน่ะมักจะบอกว่าคือยุคของพระศรีอริยเมตไตรนะเห็นไหมครับก็แปลว่าตัวจริงสองจริงตัวจริงเสียงจริงจะมาอยู่ในโลกไปเนี่ยต้องรออีก 2,400 ปีนะโยมตัวจริงเสียงจริงนะของแท้ๆจะมาถามว่าคอยไหวไหมทีเนี้ย
เกิด1ครั้งทุกนาทีเลยถ้าหากว่ามีอายุ100ปีเกิดตาย24ปีนะครับเอ้ย24ครั้งนะครับไอ้เกิดแต่ละครั้งมีอายุ100ปี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 เนี่ยเวียนตายเวียนเกิด24ครั้งเนี่ยการเกิดทุกครั้งน่ะทุกๆทีนะคำถามมีว่าแล้วจะเกิดไปทำไมวะเกิดเป็นทุกข์เอาชาตินี้มันสิ้นสุดท้ายไม่ดีกว่าเลยมันก็มาลงเอยชาตินี้แหละไม่มีหาให้มีซะสิ่งของของอยู่ของกินของใช้ของเก็บเนี่ยไม่พอหาให้มันพอซะใช่ไหมครับถ้าใครคิดได้เช่นที่ว่านี้จำเป็นด้วยหรือต้องมีลูกทีเนี้ยจะมีไว้ทำไมจะให้ลูกมาเลี้ยงดูปูเสือเหรอคิดถูกหรือคิดผิดงี้ดีกว่าเมื่อ60ปีที่ผ่านมาคิดได้ครับแบบนี้อย่างรุ่นพ่อผมเนี่ยผลิตลูกมาทั้งหมด7คน8คนเวลาท่านเช่าเท่าชะลาแก่ชะลาลูกหลานจะได้ดูแลเลี้ยงดูมันก็ถูกยุคนั้นมันก็ถูกยุคนั้นมีมดมีหมอที่ไหนแล้วอยู่กับธรรมชาติแท้ๆเลยใช่ไหมครับเจ็บก็ธรรมชาติป่วยก็ธรรมชาติตายก็ธรรมชาติใช่ไหมตายแบบตายช้าตายอยู่บนบ้านเรานี่นะครับตายทำไมที่อื่นใช่ไหมยุคนั้นก็มีพร้อมความตายก็จะไม่กลัวตายหรอกครับเพราะยังไงก็ต้องตายอยู่ได้ก็ลูกหลานก็ดูแลกันไม่มดไม่มีหมออยู่แล้วยุคนั้นถึงมีก็งั้นแหละโรงพยาบาลไม่มีมีแต่สุขศาลารู้จักสุขศาลาไหมนะเห็นไหมรุ่นพ่อผมยิ่งรุ่นปู่ผมเนี่ยยิ่งไม่มีเลยเห็นไหมก็อยู่กับธรรมชาติยุคหลังมานี่วิทยาศาสตร์เข้ามากรอบครอบงำหมดครอบงำหมดดีขึ้นไหมล่ะทีนี้สุขภาพมนุษย์เราเนี่ยครับยิ่งโรงพยาบาลมากแต่ตระยิ่งหมอมากแต่ยิ่งโรคมากใช่ปะเอาจริงยิ่งหมอมากยิ่งโรงพยาบาลมากยิ่งโรคมากสุดท้ายก็เป็นโรคเรื้อรังกันหมดทีเนี้ยจะไปต่อได้ไหมชีวิตต้องคิดอย่างนั้นในเวลาคิดกลับมาธรรมชาติดีกว่าพี่อากาศเป็นยาน้ำเป็นยาต้นไม้ใบไม้เป็นยาไม่ดีกว่าเด้อนะเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นคำว่าพระศรีอานจะมาช่วยให้ดวงจิตกลับแดนพระนิพพานใช่ไหมไม่ต้องรอตรงนั้นกันใช่ไหมครับตรงคำสอนพระศาสนาปัจจุบันนี่นะครับพระพุทธเจ้าปัจจุบันนี่มาใช้มันก็เป็นชาติสุดท้ายแล้วพอชาติเข้าแดนนิพพานเท่านี้ไปรอนู่นแต่ไปไหนมาชาตินี้ก็ทำดีละชั่วไปสิครับทำใจให้สงบทำได้ไหมล่ะเวลาอะไรเข้าหูปุ๊บเนี่ยโวยไม่วืดไม่ทีนี้เข้าตาปุ๊บเลยวอยไหมทีเนี้ยโกรธไหมทีเนี้ยเห็นไหมเข้าหูก็นิ่งสบายหายใจเป็นปกติไม่ดีกว่าเด้ออย่างเงี้ยคุมสภาวะนี้ให้อยู่เอาไว้ก็แล้วกันแค่นี้ก็มีความสุขประจำวันประจำเวลาประจำเดือนประจำปีแล้วแต่มีข้อแม้นะมนุษย์มันต้องกินต้องอยู่ต้องใช้นะมันต้องประกอบอาชีพไปด้วยใช่ไหมล่ะประกอบไปด้วยคือทางโลกเราคือโลกตัวเราเนี่ยมันคือโลกต้องการให้โลกไม่ได้อยู่นานมันต้องกินต้องอยู่ต้องใช้นี่เขาเรียกว่าสมมติสัจจะก็อยู่ในกรอบนี้เองนะนั้นใช้สมมติให้มันถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติย้ำใช้ตัวสมมติให้ถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติเช่นหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองจบข่าวคิดนี้แค่นี้มันก็โอ้โหคิดเนี่ยมันได้แค่นี้อย่างนึงหมอคิดได้สบายมากจึงไม่วิตกอกกระเพื่อมสิ่งใดๆแล้วก็ปรับตัวไปตามความเป็นจริงในแต่ละวันในแต่เวลาแต่ละนาทีใช่ไหมครับแต่อย่าลืมหายใจไว้ก็แล้วกันเนี่ยมาไปนู่นเวลาไปนบดินโอ้โทษคุณนัทิเบศโทษทีโอเคนะตกลงพระศรีอาริยพระศรีอานคือพระศรีอาริยไม่ตรัยนั่นแหละเอาไว้ในใจก็พอปฏิบัติตามหลักคำสอนศาสนาปัจจุบันนี้
นั่นแหละก็เสมือนหนึ่งเข้าถึงพระศรีอริยเมตไตรใช่หรือเปล่าเสมือนหนึ่งเข้าถึงจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้อธิบายให้ฟังก็ได้พุทธกะใช่ว่าศักยภาพของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ตั้งแต่วันตรัสรู้จนกระทั่งเสด็จวันที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน แล้วก็ต่อยไปทีทั้งหมดรวม 5,000 ปีโอเคไหมนี่มัน 2,500 ปีก็ครึ่งพุทธกาลใช่ไหมฮะ 2,500 มันผ่านไปแล้วนะนี่มัน 2,600 แล้วนะโอเคไหมวิธีคิดนับพ.ศ.1เนี่ยพ.ศ.แปลว่ามาจากคำว่าพุทธศักราชมันก็แปลว่านับวันที่หนึ่งเดือนที่หนึ่งหรือปีหนึ่งหรือว่าปีแรกเมื่อพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานไปเรียบร้อยแล้วโอเคไหมครับแต่ก่อนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพานเนี่ยมันถอยหลังไป45ปีนับแต่วันที่พระเจ้าจะรู้ได้โดยชอบพระองค์เองต้องบวก45ปีเสมอนะครับพ.ศ.ปัจจุบันนะครับอย่างเช่นขณะนี้พ.ศ. 2562 62นะบวกไปอีก45ปีนะครับ62 60อีก40มันก็เป็น600เข้าไปแล้วนะใช่ป่ะหรือใครจะว่างมัน600ปีกว่าไปแล้วก็อธิบายได้ว่าศักยภาพของพระศรีเมตไตรเนี่ยนึกซึ่งว่ามันอยู่การข้างหน้าโอเคไหมครับเขาก็แผ่รังสีมาให้เขาแผ่มาให้ใครจะตอบรับได้ล่ะก็คนที่ปฏิบัติธรรมของพระองค์ปัจจุบันเนี่ยจะรับสิ่งเหล่านี้ได้ก็แปลว่าสวนทางมันโอเวอร์แลปกันอยู่ตรงนี้ตอนนี้มันก็พันกันเลยพากันไปก็แปลว่าทั้งทางโลกกับทางธรรมมันจะพันไปด้วยกันลุงงองนี่กำลังแชร์เรื่องของทางโลกและทางธรรมให้อยู่เวลานี้กำลังแชร์ให้อยู่เวลานี้เห็นไหมครับไม่ลุงงองไปรู้ตรงนั้นก็เพราะลุงงองสิทธัตถะคดผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจะมาบอกใช่ไหมมีแล้วจะมาเล่าให้ฟังจะไม่ใช่สองสิบฟังไปแล้วสามก็เอาเหตุผลตรงนี้ละมั้งพอใจไหมเหตุผลอย่างเงี้ยมันเรียกว่าต้องใช้ตรรกะอื่นหรือเปล่ามันไม่จำเป็นนะสรุปก็แล้วกันนะว่าถ้าหากว่าพระศรีอมิตรัยมีจริงตามคำสอน 2,400 ปีความจริงศักภาพนั้นแผ่มาดันมาเข้าใจมั้ยครับตอนนี้ก็ดันไปพระพุทธองค์เดียวนี่ก็ดันไปใครก็ตามที่ได้รับความจริงสามประการพระพุทธองค์แล้วก็ดำเนินชีวิตไปตาม8มี8ข้อน่ะมรรคมีองค์8มันก็จะสวนทางไปก็แปลมันโอเวอร์แลปกันก็แปลว่าคนเรานี่แหละครับมันจะเข้าไปเองเพราะสิ่งนั้นมันมีอยู่แล้วโอเคไหมครับถ้าคิดอย่างนี้มันมีอยู่แล้วสแตนบายอยู่แล้วพูดถึง 2-3 บริบทพูดถึง 2-3 กรองอย่างหนึ่งศักยภาพองค์เสียพิจารณาแผ่มาก็บำเพ็ญมา16สงไขยแสนมหากัปนะก็ใช้เวลายาวนานนะครับกว่าจะมาโลกใบนี้พอบัดนี้เข้ามาแล้วเนี่ยแล้วที่มาแล้วก็แผ่มาแล้วแล้วมาตั้งเป็นกี่ปีมาแล้วที่ว่าเกินกึ่งพุทธกาลเกินกว่า 2,500 ปีเนี่ยตัวที่มันเกินเนี่ยก็แผ่มาให้แล้วและหรือพูดในด้านนี้โอเคตอนนี้ก็ผ่านไปล้ำไปตั้งนะล้ำตรงนั้นไปแล้วนะใช่ไหมครับเพราะนั้นใครก็ตามที่เข้าถึงพระธรรมหรือว่าบรรลุธรรมนั่นแหละง่ายจะตายไปโสดาสกิทาอนาและอรหันต์เนี่ยล้ำไปแล้วร้อยจ้าเห็นไหมฮะโสดาก็รับเต็มๆเลยครับสกิทาก็รับเต็มๆเลยครับอนาก็รับเต็มๆอรหันต์เขาเปิดประตูนิพพานให้เรียบร้อยพระอรหันต์เนี่ยเขาจะเป็นครับประตูนิพพานไม่เคยปิดแต่ไม่รู้เลขมากนะครับประตูนิพพานไม่เคยปิดนี่ภาษาลุงเงาะนะใครจะเป็นคนเปิดคำตอบจะแท้ต่อรองใครก็ตามที่รู้ตัวว่าทำดีหนีชั่วทำใจให้เป็นกลางหรือใจสงบรู้จักจิต
พัฒนาจิตให้ใสบริสุทธิ์นั่นแหละครับเป็นผู้ที่เขาเปิดประตูพระนิพพานมีไหมบ้านท่านมีไหมครับใกล้บ้านท่านมีไหมครับมีเราบอกเลยนะไม่ใช่เราจะไปกราบให้มันถึงที่ถ้ามันมีไม่ใช่หรอกถ้าไม่มีก็ฟังลุงหอกไปเรื่อยก็แล้วกันลุงหอกก็เล่าสู่ฟังไปตามบทบาทของลุงหอกโอเคไหมครับถ้ามันไม่มีก็แล้วไปถ้ามันมีก็บอกมาก็แค่นั้นเองใช่ไหมล่ะใจรู้กันทีนึงจบข่าวนะพี่นะผ่านไปก็มีแต่ภาษาละมั้งพระนิพพานจำมากี่ร้อยรุ่นคนแล้วที่ว่านี่ผมรู้หมดแหละโลกุตระธรรมสุญญตาอนัตตาพระนิพพานความว่างปรมัตถ์อ้าวเพื่อนผมตีมือได้มาย้ำนะเพื่อนผมสองครั้งนะวันนี้พูดเรื่องนี้สองครั้งนะเพื่อนผมคือจิ้งจกนะจิ้งจกเป็นเพื่อนผมนะให้ดูว่า โอเคผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับตนเองและลูกชายพ่อลูกเกิดวันเดียวกันเดือนเดียวกันผมเกิดขึ้น15ค่ำเดือน10ส่วนลูกชายเกิดแรม8ค่ำเดือน10เมื่อตอนลูกเป็นเด็กอยู่ด้วยกันจะมีเหตุให้เจ็บตัวอยู่ตลอดเวลานอนอยู่ด้วยกันตะขาบกัดทั้งพ่อและลูกนะโดนแตนต่อยใบหูลูกชายดิ้นจนเกือบหลุดมือต่อมาลูกชายอายุได้5ขวบ4ขวบ5ขวบผมก็เกิดเจ็บป่วยโดยหมอให้ความเห็นว่าเป็นเส้นเลือดสมองตีบและมีอาการชักร่วมด้วยช่วยกันกินยามาร่วม15ปีมารู้จักลุงงอกและกรรมการตามไตเติ้ลแมนแนะนำทุกวันนี้ผมไม่กินยาเลยสักตัวเดียวห่วยมันก็ดีแท้แหละมันดีคักแท้วะอ่ะโธ่ดีใจด้วยครับมันถึงเวลาผมว่านะถึงเวลาจะได้มีสิ่งนี้นะครับก็ยินดีด้วยทุกคนนั่นแหละครับที่รู้จักรักษาตัวเองนะครับมันไม่พึ่งอะไรไม่ได้แล้วครับหน้าวันนี้พึ่งอะไรไม่ได้แล้วจริงๆนะถ้าผมจะบอกว่ากฎหมายพึ่งไม่ได้เนี่ยมันก็กระไรอยู่เนาะผู้ใช้กฎหมายพึ่งไม่ได้ตั้งแต่หัวแถวถึงกลางแถวต้นแถวต่างพิจารณาดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับถ้ากฎหมายพึ่งไม่ได้สังคมจะอยู่ไงทีเนี้ยใช่ไหมครับคนที่ทำหน้าที่วินิจฉัยเรื่องตัวบทกฎหมายมันเห็นลักลั่นกันเห็นจ่าๆกันอยู่อย่างเงี้ยมันจะอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้นะนะที่มันอยู่ได้กันทุกวันเนี่ยเพราะว่าขนบธรรมเนียมประเพณีนิยมที่พวกเราเจ้าค่อยอยู่ด้วยกันในสังคมแบบไทยๆเนี่ยมันพึ่งได้ตรงนั้นนะครับผมเป็นคนวิเคราะห์สิ่งเหล่านี้มากนะบอกให้ทราบเห็นอย่างนี้จะบอกให้ผมวิเคราะห์ทุกเม็ดนะเศรษฐกิจก็คือค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเนี่ยครับชักหน้าไม่ถึงหลังเนี่ยมันไปไม่รอดจริงๆนะมันก็เป็นหนี้แต่ว่าแต่พืชครับมนุษย์มันต้องกินต้องอยู่ต้องใช้อะนะแค่กินมันจะแย่งอาหารกันกินอยู่แล้วจะแย่งแผ่นดินกันอยู่อยู่แล้วมันจะไปถึงแย่งแผ่นดินกันอยู่กาลยุคมันจะเกิดมันถึงเวลามันหรือเปล่าเป็นคำถามนะครับไปถึงเวลาหรือเปล่ามาถึงวันนี้บ้านเมืองมันมีหลักมีแกนของมันอยู่เพราะมันเป็นธรรมชาติแต่คนในบ้านเมืองเราเนี่ยมันไม่มีหลักไม่มีแกนมันเป๋ไปเป๋มาตรงนั้นทหารที่มันน่าเกลียดแล้วก็น่ากลัวด้วยเพราะอำนาจเนี่ยมันเข็นฆ่านะอำนาจคือเข็นฆ่านะบอกให้ทราบไปอำนาจเดี๋ยวไปคิดมากคำว่าอำนาจคือเข็นฆ่ามันเป็นมาทุกยุคทุกสมัยเป็นมันพันปีไปแล้วอำนาจเข็นฆ่าทั้งหมดประวัติศาสตร์มนุษย์คนที่จะมีอำนาจเข็นฆ่ามาก่อนทั้งสิ้นเอาป่ะ
ถียงไหมเนี่ยเถียงลุงหงอดีกว่าเนี่ยใช่ไหมประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ไม่มีการเข็นฆ่าในฐานอำนาจก็นู่นยุคสุโขทัยนู่นนั่นแหละมัน800ปี1000ปีกันมาแล้วสุโขทัยนั่นน่ะยุคนั้นน่ะคนที่มีอำนาจไม่ใช่ได้มาโดยการเข็นฆ่าพอเวลามาถึงอยุธยานี่มาแล้วครับเข็นฆ่าอำนาจนี่แหละพูดดังๆยังได้ด้วยทุกวันนี้เป็นไรไปแล้วอำนาจได้มาด้วยการเข็นฆ่าแล้วมันอยู่ไม่ยืดอยู่เนี่ยเพราะว่ามันจะถูกธรรมชาติเล่นงานนะธรรมชาติมันคืออะไรที่เนี่ยผมเนี่ยพูดจังนะฮะสามสหายก็ทำงานอยู่นะออกให้รู้ให้นะครับเออสามสหายคือใครพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑคือพระราชภาณะของพระศรีอริยเมตไตรเขาส่งมาตั้งนานแล้วรู้ไหมเออส่งมาช่วยอะไรมาช่วยคนทำดีหนีชั่วเออคนช่วยมาช่วยในกลุ่มของสาธุนี่แหละบอกให้ทราบไว้พญานาคกับพระพุทธเจ้าเนี่ยมันแยกออกจากกันที่ไหนแล้วพญานาคกับพระพุทธเจ้าแยกจากกันไม่ออกนะบอกให้ทราบไว้ใช่ไหมแต่ก่อนนี้ก็มีบริวารหนึ่งเดียวพระพุทธเจ้าปัจจุบันเนี่ยต่อไปนี้นะใครก็ตามที่ดำเนินชีวิตภายใต้เงื่อนไขหลักทำคำสอนพุทธศาสนาพุทธเจ้าให้ว่ากับชาวโลกสามสหายก็จะช่วยเองไม่ต้องห่วงแล้วครับอันนี้คำพูดลุงงอกผิดขอได้ผิดแต่พูดเดียวให้มันจบซะง่ายดีนะไม่ให้ใครมารับผิดแทนเลยใช่ไหมฮะถ้าทำชั่วกับสามสหายก็เล่นงานเขาเล่นทั้งกลางวันคืนด้วยครับกลางคืนมันก็นอนไม่หลับบอกให้ก็ได้สามสหายก่อกวนอยู่สิกินไม่ได้นะหลับมันจะไปได้ขี่น้ำมนุษย์จะรู้นะจริงต่อให้มีอำนาจเยอะๆอยู่ไม่ได้หรอกมันสู้ธรรมชาติไม่ได้หรอกอำนาจยังสู้ธรรมชาติไม่ได้อำนาจโดยธรรมชาติเนี่ยมันจะบีบรัดของมันเองแต่อำนาจเหนือนั้นคืออำนาจโดยพระธรรมนู่นน่ะคำว่าพระธรรมกับพระเจ้าสิ่งเดียวกันก็อำนาจโดยพระเจ้านู่นแหละเดอะก๊อดนะหนึ่งเดียวนะหลายก๊อดไม่เอานะหลายก๊อดมันวุ่นนะก็ต้องเดือกก็อย่างเดียวเข้าใจไหมไปนู่นนะเวลาไปเนาะไปเรื่อยๆครับนี่คำถามอีกต่อมาเลยนะครับอยากจะกลับแดนนิพพานได้จะต้องเกิดเป็นคนจึงจะกลับแดนนิพพานได้ใช่ไหมครับเกิดเป็นสัตว์กลับไม่ได้ใช่ไหมครับถามตัวเองก่อนนะทีนี้เป็นสัตว์หรือเป็นมนุษย์ก็แค่นั้นเองถ้าเราเป็นมนุษย์มันต้องพูดถึงสัตว์อื่นเออมันไปต่อไม่ได้เรายอมแล้วตัวเขาเดินคือสัตว์แต่เป็นสัตว์มนุษย์นะโว้ยนะโว้ยดังๆหน่อยละโว้ยกูคือสัตว์มนุษย์นะโว้ยเหนือกว่าสัตว์ทั้งปวงนะวะเหนือกว่าเทวดาเทพพรหมนะโว้ยเงี้ยต้องจับตัวเหนือกว่าเทวดาเทพพรหมไงๆบอกมาเยอะเทวดาเทพพรหมเนี่ยจัดการเองตัวไหนมันแน่ๆเนี่ยไปนู่นเนี่ยมาลุงงอกคุยเลยอย่าเชื่อดีแล้ววันนี้มีจออย่าเชื่อนะมีภาษาในกำกับเอาไว้อยู่อย่าเชื่อนี่มันดีมากก็เลยภาษาป้องกันตัวเองเนี่ยภาษาอย่าเชื่อนี่ใช่ไหมที่พูดอย่าเชื่อว่าสูบบุหรี่เป็นมะเร็งก็สูบไม่เห็นนี่ไม่เป็นประเด็นที่ไหนเราเชื่อมันแล้วก็แย่สิครับเชื่อมันมากี่ปีแล้วทุกวันนี้แอบก็เป็นมะเร็งวันโรคมะเร็งจะเลิกพูดตั้งนานแล้ววันโรคยังมาพูดอีกเหรอตายโอ้ยไม่จบนะครับย้อนไปที่เดิมอยู่จนได้นะครับไม่ว่าก็ตามทีตายเพราะอะไรดาราน้ำส้มใช่ไหมน้ำส้มตายไปแล้วเนี่ยน้ำเขียวเหลืออยู่ไม่รู้ที่ว่าสุดท้ายก็อะไรนะอะไรนะวันโรคในจมูกโอ้นี่แบกไกลคนพูดเนี่ยแล้วก็ตายจิรู้อดีตหมดย่อมรู้อนาคต
หมายถึงรู้ตัวเองใช่ไหมครับถูกต้องครับรู้อดีตเราหมดจะรู้อนาคตเขาหมดวิธีคิดนึกก่อนว่าเป็นวงกลมวงหนึ่งออกมาวงกลมนะวงกลมนะโอเคนะวงกลมนะถ้าเราอยู่ตรงกลางของวงกลมนี้ปุ๊บเรารู้อดีตหมดก็คือลากเส้นแล้วส่วนนี้ไปรู้อดีตหมดก็แปลว่าเลยอดีตเลยนอกเส้นวงกลมมันก็รู้อนาคตหมดเห็นไหมเห็นไหมวิธีเพื่อสรุปคิดอย่างนี้คิดให้ได้แบบนี้ก็จะรู้รู้อดีตหมดจะรู้อนาคตหมดแน่นอนโดยเฉพาะยิ่งอนาคตตัวเองโอเคไหมครับอย่าไปมุ่งรู้อนาคตผู้อื่นรู้อดีตตัวเราหมดเราจะรู้อนาคตตัวเราเองหมดเห็นไหมลุงออกรู้อดีตของลุงออกหมดแน่นอนนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมด้วยเอาสิงานนี้เห็นไหมไม่ต้องไปอ้างอิงที่ไหนอีกแล้วทุกท่านมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมที่จะรู้เรื่องราวอดีตทั้งหมดโดยตายหลักทางคำสอนศาสนาคือความจริงสามประการทุกสมุทัยนิโรธมรรคไม่ต้องพูดถึง มรรคแปดข้อไม่ต้องพูดถึง อันนั้นคือเรื่องราวอนาคตโอเคไหมครับอนาคตอ้าวทำดีดีชั่วนั่นแหละครับทำใจสงบนะครับโอเคไหมนั่นคือเรื่องราวอนาคตชัดเจนไหมครับสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปหรือว่าดับไปหรือว่าตายไปเป็นของธรรมดาโลกเห็นไหมนี่สัมมาทิฏฐิคิดอยู่ในกรอบนี้ถูกต้องตรงจริงตามสายสัมมาทิฏฐิคือถูกต้องตรงจริงตามกฎของธรรมชาติกฎธรรมชาติคือกฎของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจำไว้เลยครับหรือกฎธรรมชาติที่ว่านี้พระพุทธเจ้าบอกว่ากฎแห่งกรรมจบเห็นไหมเอาตรงไหนผมถนัดเรื่องของกฎการเปลี่ยนแปลงกฎธรรมชาติเพราะมันคืออันเดียวกันกฎธรรมชาติกับกฎการเปลี่ยนแปลงก็อันเดียวกันเห็นไหมกฎแห่งกรรมมันคือแนวทางพุทธศาสนาเห็นไหมครับพอไหวไหมครับแต่ผมยึดธรรมชาติเป็นหลักศาสนายังเป็นรองนะให้ดูศาสนาเป็นรองนะเห็นไหมครับธรรมชาติเป็นหลักศาสนาเป็นรองพุทธศาสตร์เป็นแม่แบบโอเคไหมครับคือศาสตร์พุทธศาสตร์เป็นแม่แบบเป็นแม่บทเห็นไหมนี่ภาษาลุงงอกแหละจำแนกให้ฟังกันอย่างนี้ไหวไหมพี่ไหวก็เดินต่อเดินต่อก็ต่อไปโอเคนะคุณสุขเกษมใช้ได้ครับถูกต้องครับรู้อดีตหมดจะรู้อนาคตหมดเพราะนั้นรู้จักตัวเราไม่ต้องไปไหนเราคือใครลูกใครหลานใครไม่รู้ใช่เหรอไม่รู้คือกำพร้าจะไม่รู้เนาะถึงจะกำพร้ามันก็มีไหมที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายมีจะรู้ไหมล่ะครับพัฒนาจิตให้มันได้สิครับรู้แน่นอนด้วยหน้าตาพ่อแม่ท่านเป็นยังไงปู่ย่าตายายท่านเป็นยังไงรู้แง่ๆด้วยเพราะว่ามันเป็นสายทานที่เข้ามาเนี่ยมันจำเป็นต้องให้รู้เรื่องนี้แม้ว่าชีวิตจริงไม่เคยเห็นหน้าพ่อแม่ปู่ย่าตายายใช่ไหมครับไม่เคยเห็นหน้าพ่อแม่เคยเห็นแต่ปู่ย่าตายายหรือพี่ป้าน้าอาแต่พ่อแม่ไม่เคยเห็นเลยจริงๆเรามาจากพ่อแม่งั้นเรามีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมที่จะรู้เห็นพ่อแม่แต่ต้องปฏิบัติให้ได้นะทุกสมุทัยนิโรธเห็นยังไงไม่เห็นตามระเบียบเลยอ่ะเห็นไหมล่ะท้าด้วยที่ว่านี่นี่เขาบอกรู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนเหมือนถึงตัวเราตัวเราเองทั้งชาตินี้และชาติอดีตชาติที่ผ่านมาด้วยมันเป็นอยู่ในหลักธรรมคำสอนศาสนาคือทุกสมุทัยนิโรธแปลว่าจะต้องเข้านิโรธสมาบัติให้ได้แปลว่าต้องได้ญาณอย่างรู้เมื่อได้ญาณอย่างรู้แล้วก็แปลว่าได้ฌานสมาบัติฌานนี่แปลว่าปัญญานะครับจะมีปัญญาอย่างรู้ถอยหลัง5ดีก็คือจะไปล่วงรู้ของภาษาพุทธเจ้าบอกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณบุพเพบุพกรรมบุพเพนิวาสโอเคไหมบุพเพนิวาสานุสติญาณนั่นแหละครับต้องมีตาเป็นทิพย์ครับจิตรู้ตรงนั้นได้ตาไม่ทิพย์ไม่มีทางตาทิพย์ก็คือตาจะต้องเห็นความสว่างในความมืดซะก่อนอยู่ในความมืดเห็นความสว่างก่อนความสว่างที่ว่าคือจิตคือความสว่าง
จะเห็นได้ในขณะที่เราตาอยู่ในท่ามกลางความมืดความสว่างพอถามแบบโลกๆความมืดที่ไหนมันจะมีความสว่างไม่มีหรอกในโลกนี้เอ้าก็คนมันไม่ตาไม่ทิพย์จะไปรู้ได้ไงเออคนตาทิพย์มันรู้ได้แน่กันแล้วนะคำว่าตาทิพย์ก็มีในคำสอนของศาสนาต่อใช่ไหมจะหนีไปไหนล่ะโยงไปโยงมาผิดที่ไหนแล้วที่ว่านี่ไม่มีผิดแต่ผมไม่เอารายละเอียดมาให้เฉยหรอกมาทำไมเยอะที่ฝนเราไปฟังแค่จุดประกายสิ่งเหล่านี้ก็น่าจะเพียงพอละมั้งประมาณนั้นนะครับเพนะเพราะฉะนั้นตาทิพย์จะไปล่วงรู้อดีตชาติตัวเองหมดนะครับใครกันใครจะมียานอย่างรู้ได้ไปไกลอโสดาบันสมมุตินะครับชาติที่แล้วมาอย่าไปคิดมากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มันจะมากี่ร้อยปีพันปีแสนล้านปีก็ช่างหัวมันคิดเป็น 100% ไปเลยโสดาบันเนี่ยจะย้อนอดีตชาติตัวเองได้ถึง 25% 25ภพชาติอย่างนี้ดีกว่าเป็นตัวเลขอุปมาผมไม่เฉยนะครับสกิทาคามีจะไปล่วงรู้อดีตชาติตัวเองถึง 50% อนาคามีจะไปร่วงรู้อดีตชาติตัวเองถึง 75% หรือมากกว่านั้นอีกอรหันต์จะไปรู้อดีตชาติตัวเองทั้งหมดเลยเป็นตัวเกิดตัวแรกเลยเห็นไหมครับลุงงอกบอกว่าเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกนี่เฉพาะลุงงอกนะคำพูดต่อไปนี้เหมือนกับลุงงอกคนเดียวนะคนเดียวไม่เกี่ยวนะลุงงอกกับนายจูมและนางคมีก็แปลว่าพ่อแม่ลุงงอกปู่ย่าตายายผมเกิดมาไม่เคยเห็นหน้าปู่เลยย่าเนี่ยเห็นตากับยายไม่เคยเห็นเลยถามว่ามีไหมมีแน่นอนนี่มันจะรู้ได้ไงเรามีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะรู้ทั้งนั้นงั้นลุงออกกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายผมสาคณะญาติของลุงพี่น้องไม่เกี่ยวนะคนเดียวนะฮะเกิดพร้อมกันผมเป็นคนที่เกิดกับพ่อกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายของผมนะเกิดพร้อมกันเกิดมานานเท่าไหร่เกิดมาพร้อมกับโลกใบนี้อ่ะตอนแรกเหมือนอ่านไม่มีหรอกครับยกเว้นลุงงอจะเขียนให้อ่านเออยกเว้นลุงงอจะเขียนให้อ่านมันไม่มีหรอกก็เพราะงี้มันถึงแปลกไงแปลกแล้วจริงไหมที่มาเนี่ยไอ้จริงเนี่ยยังจริงของจริงความจริงมีเพียงสิ่งเดียวที่นี่เอาในภาษาลุงงอทั้งนั้นที่พูดเนี่ยพูดมาไว้ตั้งเยอะตั้งนานแล้วด้วยของจริงมีเพียงสิ่งเดียวเมื่อวานก็ยังพูดไม่ใช่เลยของจริงมีเพียงสิ่งเดียวเมื่อวานตอนเย็นนะสองทุ่มใช่ไหมครับก็ยังพูดอยู่ใช่ไหมของจริงเพียงสิ่งเดียวเจอไม่ได้ของจริงที่ว่าของจริงที่ว่านี่คืออะไรค่าของที่ที่ว่านี่มาไปนู่นไปใหญ่เลยสุดท้ายก็มันก็ไปตรงนั้นนะครับทีนี้พอเวลารู้อดีตหมดมันก็รู้อนาคตหมดของตัวเองเลยอย่าไปเอาอนาคตผู้อื่นมาใช้ใช่ไหมครับใช่ไหมใครทายอนาคตผู้อื่นเนี่ยแย่ทุกรายทุกวันนี่ไม่เชื่อคอยดูเถอะใครไปทายอนาคตผู้อื่นเนี่ยแย่ทุกรายกลุ่มไหนเอาไม่จะบอกกลุ่มหมอดูนั่นแหละพอแล้วนะพี่หมอดูหมดยุคแล้วนะพี่ทุกวันนี้ทำไงจะให้ทุกคนรู้จักเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวเองนั่นที่เป็นหลักทุกวันนี้ผมทำหน้าที่ตรงนี้อยู่นะครับใครก็ตามที่พร้อมที่จะรับรู้กับสิ่งเหล่านี้ก็มาด้วยกันก็อยู่บ้านหลังเดียวกันเนี่ยบ้านเราดอททีวีนี่สถานีธรรมชาติเสียงผมนี่มันจะขนาดไหนว่าอะไรว่าด้วยเรื่องราวของมนุษย์มีเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายแก่เจ็บมันปวดก็มาประมาณนั้นเห็นไหม30พระภูมิที่เขาเอามาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างครับหรือว่าได้แค่เห็นแต่เอามาใช้อะไรไม่ได้ไอ้ผมก็ตอบแทนเขาไม่ได้หรอกครับเอ้ยคุณเต่าเอ้ยอย่าคิดมากให้มันกองในตำราก็จบแล้วนะเออใครมันก็ไปย้อนแย้งตำราไม่ได้มีตุนหงองเนี่ยจะเผาตำราทิ้งให้ดู ยกเว้นจะเขียนให้ใหม่นะถ้าผมเขียนผมก็ไม่เขียนแล้วสอนอยู่รูปภูมิเขียนไม่ทำแมวทำไมเสียเวลาผมมนุษย์เกิดได้ยังไงอย่างนี้ไม่ดีกว่าเหรอเกิดจากไหนเกิดไปแล้วนานเท่ากับเท่าไหร่ไม่ดีกว่าเหรอใช่ไหมสิ่งที่มีชีวิตคืออะไรเงี้ยไม่ดีกว่าเหรอไปรูปแบบนี้มันจะดีกว่าตั้งเยอะตั้งแยะอุ้ย
คนไหนอ่านก็คือมานั่งอ่านก็เป็นชีวิตใช่ไหมชีวิตนั่งอ่านชีวิตอยู่จะหนีไปไหนแล้วลุงก็จะเขียนพวกนี้เป็นอะไรเขียนสามเสียพบทุมเนี่ยเอาไว้อ้างถึงมันเป็นตำราเข้าใจไหมครับเอาว่าไม่ได้อ้างอิงนะผมไม่เคยใช้อ้างอิงจริงอ้างถึงน่ะได้ยกย่องไปอ้างถึงน่ะได้เปิดตำราใส่ด้วยยังไงได้ใส่อยู่ที่ไหนวะลูกอยู่ไหนไม่ได้เก็บซะอีกแล้วแดนนิพพานจะมีพระอรหันต์อยู่กันมากใช่ไหมครับไม่มีแดนนิพพานไม่มีพระอรหันต์อยู่ที่นั่นอย่าลืมนะพระอรหันต์คือภาษานะอย่าลืมนะคำว่าพระอรหันต์คือภาษานะแดนนิพพานไม่มีภาษาอันนี้คือคำตอบไม่ร้อนไม่เย็นทุกข์กับสุขง่ายๆในโลกทุกข์กับสุขมันร้อนก็เป็นทุกข์แล้วเย็นก็เป็นสุขแล้วเห็นไหมครับนิพพานไม่ร้อนไม่เย็นแปลว่าไม่ทุกข์ไม่สุขเอาความหมายมาใช้คำว่าพระนิพพานอย่าเอาภาษาเอาภาษาไม่จบ เอาความหมายไม่ทุกข์ไม่สุขทำยังไงจะไปถึงตรงนั้นได้ทำดีให้สุดขั้วนี้ช่วยสุดขีดทำใจให้สงบก็คือใจเป็นกลางใจเป็นกลางคือใจอุเบกขาเดี๋ยวมันหลุดแป๊ะมันไปเองครับหลุดแป๊ะเองหลุดแป๊ะเองเชี่ยชั่วชะเองนะครับจบใจเป็นอุเบกขาใจเป็นกลางโอเคไหมครับจุดนี้เอาให้อยู่นะครับถ้าอยากได้อย่าโม้แต่ถามเวลาอธิบายแล้วก็พยายามทำนะครับถ้าถามแล้วก็ไม่ทำไม่ค่อยพิจารณามันก็ไม่ได้มันก็เป็นคำถามแบบเปลืองคำถามผมตอบผมไม่อั้นอยู่แล้วถามมาไงผมก็ตอบได้ทั้งนั้นแหละของคนนี้หลับตาตอบที่ด้วยเดี๋ยวซ้ำไปผมไม่อั้นอยู่แล้วคำตอบสำคัญว่าท่านจะเปลืองคำถามหรือเปล่าต่างหากเห็นไหมถามจนเปลืองสุดท้ายสับสนตัวเองหรือเปล่าไม่เป็นไรก็ค่อยๆแกะกล่องกันนะครับค่อยๆแกะไปแกะมาถ้าทั้งสี่อันนั้นเกิดก่อนกันครับตอบเลยนะครับธาตุไฟครับความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทั้งหมดครับธาตุไฟคือพระเอกนะครับพระเอกของเรื่องคือธาตุไฟนะฮะธาตุไฟคือความร้อนโลกวันนี้กับดวงอาทิตย์อะไรมันร้อนดวงอาทิตย์มันร้อนใช่ไหมนำมาจากดวงอาทิตย์ทั้งหมดครับนั่นธาตุไฟจากตรงนั้นเองครับการควบคุมทั้งสี่ดินน้ำลมไฟหรือการบรรลุธาตุทั้งสี่ได้จำเป็นต้องอรหันต์ไหมครับอรหันต์เท่านั้นจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ต้องอรหันต์อย่างเดียวจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ธาตุทั้งสี่นั้นมันมาจากคำนี้ครับพื้นฐานของคำว่าบัญญัตินะฮะพื้นฐานของคำว่าพระโสดาบันนะครับเขาก็บอกว่าเวลาทำสมาธิแล้วมันจะเกิดภาวะปิติสุขเอกคตาปิติสุขเอกคตาปิติคือขนลุกขนพองอย่าคิดมากถ้าทำสมาธิไม่มีขนลุกขนพองมันไม่ได้อะไรหรอกครับมันไม่ถึงอะไรหรอกถ้าขนลุกขนพองมีส่วนจะได้รับทีละน้อยสองน้อยทีละน้อยสองน้อยไม่ใช่ได้หมดทีเดียวนะขนลุกขนพองทีนี้สองน้อยทีนี้สองนิดทีนี้สองน้อยสะสมไปบุญปิติขนลุกขนพองนะจำด้วยสุขเอกคตาฟังคำว่าสุขภาวะหนึ่งมันจะขึ้นมาโอ้ยมันจะตัวเบาลอยเหมือนไม่มีอะไรเลยนั่นแหละฮะภาวะสุขอย่างนั้นอะภาวะสุขที่บอกว่าแตะภาวะพระนิพพานได้แล้วเหมือนกับไม่มีอะไรเลยใช่ครับทั้งหมดนี่มันมาจากคำว่ารวมแล้วท่านต้องเสียได้ก่อนเป็นเอกคตาธาตุทั้งสี่เอกคตาแปลว่ารวมธาตุดินน้ำลมไฟ
เป็นหนึ่งเดียวก็แปลว่าอัตราส่วนต้อง1ต่อ1เท่านั้นครับจึงจะเป็นเอกคตาได้เห็นไหมครับทั้งหมดก็คือร่างกายเราทั้งสิ้นเห็นไหมนั้นเราจะรู้จักร่างกายของเราเองเนี่ยภาวะนี้แหละสภาวะนี้ภาวะนี้แหละจะเรียกเต็มปากเต็มคำว่าผู้ใดก็ตามเข้าถึงภาวะนี้ได้รับพระเจ้าโสดาบันแง่แง่ 100% เด้อไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยทีนี้คนที่ได้ภาวะโสดาบันหนึ่งต้องรักษาตัวเองได้โรคภัยไข้เจ็บนี้ไปไกลจับของแข็งมีประโยชน์หมดเช่นจับใบไม้เป็นยาได้หมดทุกใบด้วยนั่นพืชเป็นยาที่ลุงหอพูดเป็นประจำนี่คือตรงนี้เองโอเคไหมต่อไปถ้าหากบรรลุธรรมในระดับสกิทาคามีน้ำเป็นยาด้วยถ้าบรรลุธรรมในระดับพระอนาคามีลมเป็นยาได้ด้วยอากาศเป็นยาเอาเสียเอากบันเสียรักษาตัวเองนี่แหละครับมันจะไปรักษาใครถ้ารักษาใครด้วยก็ยิ่งดีประมาณนั้นใช่ป่ะครับถ้าเหนือไปกว่านั้นไม่ต้องใช้อะไรเลยทีนี้นี่เป็นต้นพอจำแนกได้ไหมครับผมว่าผมชัดนะต้องแปลไหมต้องแปลอีกไหมครับไทยเป็นไทยอีกไหมครับไม่ต้องแปลมั้งอุ้ยภาษานี่มันก็เคสอินทูแล้วไม่ต้องแปลเลยอ้างถึงหน่อยเดียวครับเอาตัวเราเป็นตัวอ้างอิงได้เลยอ้างอิงจากตัวเราเมื่อเวลาทำได้จริงใช้ตัวเราเป็นฐานอ้างอิงชัดเจนที่สุดโอเคไหมครับนี่คุณอะไรคุณเซฟฟิโรโอเคครับยินดีด้วยครับต้องงั้นสิจักรวาลเรามีพลังงานควบคุมอยู่ใช่ไหมครับจึงทำให้ดวงดาวไม่ชนกันไอ้ที่ไม่ชนกันเพราะมันมีช่องว่างกั้นอยู่ช่องว่างคือค่าคงที่มันมีแรงมากไปมหาศาลนะฮะมีพลังทั้งยันทั้งอะไรต่างๆสารพัดที่อวกาศเป็นตัวกั้นเนี่ยนะครับเช่นทำไมดวงจันทร์กับโลกเรามันจึงไม่ชนกันเออทำไมต้องมีสะเก็ดดาวอะไรต่างๆที่เขาว่าเนี่ยมาตกบนโลกมันไม่จริงหรอกนะเขาว่าไดโนเสาร์ตายมันตั้ง 2,000 กว่าล้านปีหรือเปล่าเขาว่า 200 ล้านปีถูกอุกาบาตชนโลกเขาว่าผมไม่เคยรับเด็ดขาดไม่ยอมรับนิดเดียวก็ไม่ยอมรับนะครับนะประเภทเขาว่านั่นก็ไม่ยอมรับอยู่แล้วใช่ไหมฮะอุกาบาตกับดวงจันทร์ดวงจันทร์มันใหญ่กว่าเริ่มเทิมใหญ่กว่าอุกาบาตตั้งเยอะตั้งแยะอยู่ใกล้กันมองเห็นไม่เห็นมันชนสักทีเหตุที่มันไม่ชนกันเพราะว่ามีช่องว่างอยู่คืออวกาศเป็นตัวกั้นอยู่อวกาศมันเป็นค่าคงที่มันจะดันมาก็ไม่ได้เพราะมันมีแรงลูกดวงจันทร์มันจะดันมาหาโลกก็ไม่ได้เพราะว่าถูกอวกาศกั้นอวกาศเข้าที่มันมีแรงมากมันมีพลังงานมากมายมหาศาลมันจะล้ำเส้นไม่ได้อย่างนี้ดีกว่าโลกเราก็ดันไปหาดวงจันทร์ก็ไม่ได้มันก็ไม่ชนกันสิครับโอเคไหมครับพอได้ไหมถ้าอธิบายความอย่างนี้ไหวไหมครับก็แค่นี้ครับหรือไปกว่านั้นก็ได้ทั้งหมดทั้งดวงดาวทั้งหมดแต่มันไม่ชนกันเนี่ยก็คืออวกาศเป็นตัวกั้นอวกาศเป็นค่าคงที่อวกาศนี่มีแรงมากมายมหาศาลทำลายไม่ได้ไม่รู้จักตัวเกิดไหนก็ไม่รู้สิ้นสุดก็ไม่มีทำลายก็ไม่ได้ต่างหากไม่มีอะไรไปทำลายได้ดวงจันทร์ก็ทำลายมันไม่ได้โลกใบนี้ก็ทำลายด้วยดวงที่ก็ทำลายมันไม่ได้พอใจไหมครับคำอธิบายเช่นที่ว่านี้เจ๋งไหมล่ะไปนู่นขอคะแนนขอคะแนนดูสิคะแนนดูสิยกไปมือสิให้คะแนนยกมาขอดูคะแนนดูสิใครเข้าใจถ้าเข้าใจก็ได้คะแนนมายังเดี๋ยวคอยดูหน่อยมาแล้ว1 2 3 4 5โอ้โหปึ้งๆดูจริงไม่จริงก็แล้วผมพูดเนี่ยคนเข้าใจเยอะนะเนี่ยทีนี้คนไม่เข้าใจก็ค่อยๆตามสิครับเป็นอะไรไปล่ะคนเขาเข้าใจเขามีเนี่ยเออใช่ไหมครับว่าเห็นกันอยู่อย่างนี้แหละใจว่าไงใช่ไหมผมจะเอาคะแนนมาจากไหนก็แปลว่าท่านเหล่านั้นก็ get into ก็แปลว่าเข้าใจใช่ yes ถึงไหนถึงกันมนุษย์พันธุ์นี่เรียกว่าถึงไหนถึงกันเลยแหละแต่อย่าหลอกลวงกันนะทีเดียว
ทีนี้พอเวลาผมรู้ผมจะไปหลอกลวงไปทำไมหลอกลวงเขามาเหยียบผมเหรอคนพวกนี้เขาจะมาเหยียบผมไม่ง่ายเหมือนใช่ไหมฮะก็เล่าสู่กันฟังอย่างนี้มีข้อแม้ว่าอย่าหลอกลวงกันอย่ากลั่นแกล้งนั่นอย่าหลอกลวงกันก็เท่าขอเท่านั้นมนุษย์เมื่อรู้กันแล้วเข้าใจกันแล้วก็ไว้วางใจกันแล้วกันมันก็จบข่าวไปแล้วไปแล้วไปไหนก็ไปได้กันนอนกอดกันก็ไม่ต้องไปทำอะไรกันมนุษย์จริงใช่ไหมจะมีอะไรกันโอ้โหดูสิเต็มบริษัทโอ้โหวันนี้เยอะเลยโอ้โหดูสินิ้วมือเยอะแยะเป็นตอร์ปิโดเลยโอเคยินดีด้วยครับอ๋อใช้สไตล์ชอบสไตล์อย่างนี้เลยสรุปสไตล์ช้าๆเนิบๆไม่เอาเนาะต้องสไตล์ในเร่งเร้ามันทั้งเร่งทั้งเร้าโอเคเข้าใจครับผมเข้าใจสไตล์แล้วโอเคดีก็สนุกฮะสนุกไปหวังบุรีก่อนลุงกลัวมะเร็งโถ่หนีไปไกลคนเกิดมาปราบมะเร็งกลัวมะเร็งได้ไงเหมือนกับตำรวจกลัวโจรเป็นได้ยังไงตำรวจเหมือนกันใช่ไหมครับทหารเหมือนกันกลัวศัตรูคู่ฆ่าที่จะมายึดบ้านวิทย์มึงเป็นทำไมทหารเหมือนกันมันความหมายเดียวกันครับคนเกิดมาปราบมะเร็งไม่กลัวมะเร็งโอ้มันก็สวยเลยครับไม่ปราบตัวนี้ปราบตัวเองนี่แหละครับเออปราบอยู่ในตัวเองนี่แหละมันจะไปกลัวทำไมโถ่ไม่แต่มันตกยัดแต่ความกลัวมาให้เสร็จแล้วขายของกินเนี่ยขายของใช้โถ่คิดอย่างนั้นใช่ไหมเวลาคิดโอเคทันธิดานะครับโอ้โหค่าข้าวเลยค่าข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าค่าข้าวเหนียวเราบอกนะจะเอามานึ่งไม่ใช่หรอครับโอเคนะวางบุหรี่ก่อนลุงกลัวมะเร็งเฮ้ยเขาใส่หูมันว่าทำไมน้ำตาลลุงโอเคโอเคเข้าใจครับเข้าใจครับอะไรกันนะพัชรีโพเพทัศแปลว่าอะไรโพเพทัศน์อะไรรู้สึกจะมีคนอยู่ในตลาดสดแต่ละแห่งพูดเรื่องตรงนี้ไม่ใช่เอออะไรดาวโพเพทัศมันแปลว่าอะไรผมก็มีคำแปลถ้าพูดถึงดาวนะก็มีแค่ดาวฤกษ์ดาวดวงประเคราะห์เท่านั้นแต่พูดถึงดาวก็มีแค่นั้นนะบ้างเออเมื่อกี้ผมพูดกับว่าดาวนิวตรอนเมื่อกี้เนี่ยก็เขาว่าเดี๋ยวดาวนิวตรอนคือดาวฤกษ์ที่มันใช้พลังงานในตัวเองมันหมดแล้วพลังงานที่ว่านี่คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ดาวฤกษ์มันหมดพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันก็เหลือแต่บัวตัวที่บริสุทธิ์มาเรียกชื่อว่านิวตรอนอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนนั่นแหละเดี๋ยวไปไกลคำเดียวกันเนี่ยคือนิวตรอนตัวนั้นแหละครับนิวตรอนนี่แปลว่าว่างไงเลยนิวตรอนแปลว่าว่างนะนิวตรอนเป็นรากศัพท์นิวตรอนนิวทรอนเซนทรอนนิวตรอนนิวทรอนเซนทรอนมันเป็นรากศัพท์นะก็มาจากคำว่าว่างอย่างเช่นนิวทรอนนิวทรอนเกียร์รถยนต์เนี่ยนิวทรอนเกียร์ก็คือเกียร์ว่างเห็นไหมฮะนั่นคือรากศัพท์ของเขาโอเคไหมนิวตรอนก็คือว่าแต่มันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ก็จะเรียกว่านิวตรอนถ้ามันชนกันเปรี้ยงปุ๊บมันก็มีระเบิดก็เรียกว่าซูเปอร์โนวาเกิดขึ้นในกาแล็กซีทางช้างเผือกทางช้างแมวที่เขาว่านั่นนะครับเขาว่าแต่เราว่าจะเห็นได้โดยจิตเราว่าจะเห็นได้โดยจิตของเราเองนะครับเรามีสิทธิโดยชอบธรรมนะครับที่จะรู้เรื่องสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยจิตเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังมันทั้งหมดจะมาจากจิตผมเองนะครับอ้างถึงสิ่งนี้นะอ้างอิงอ้างถึงในสิ่งที่พอจะมีให้อ้างถึงภาษาเขานะฮะแต่อ้างอิงคือสัตว์คำว่าอ้างอิงแปลว่ารายละเอียดผมจะไม่นำรายละเอียดมาว่าผมเสียเวลาผมนะครับส่วนท่านก็ไปหารายละเอียดของเขาเองถ้าสนใจใฝ่รู้กับสิ่งเหล่านั้นนะครับเพราะว่าผมจบแล้วผมก็แค่อ้างถึงก็พอที่จะมันไปกันได้ความจริงมันคนละเซกชันมันคนละวิธีการเรียนรู้เขาเรียนรู้ผ่านเครื่องไม้เครื่องมือเรียกวิชา
สมมติผ่านตัวผมเองกายใจจิตของผมเองมันก็ต่างกันแต่มันไปกันได้ไหมทีนี้ไปกันได้มันผสมผสานกันสักหน่อยนึงประมาณนั้นนะมันขัดแย้งกันไหมมีนะมีขัดแย้งเพราะว่าเขาเห็นได้โดยการผ่านเครื่องมือของผมเห็นได้โดยจิตของผมเองจบถ้าขัดแย้งขัดแย้งตรงนั้นเข้าใจไหมมันง่ายดีผมว่านะการสรุปอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยผมมันง่ายเยอะเลยไม่ต้องมาอาจจะบางทีให้เสียเวลาต่อไปแมนบอถ้าใจกับพยักหน้าก็จบข่าวแล้วไปต่อทำไมพักนี้ไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่หรือเซลไม่รู้จักกาลเทศะใครนาะทำไมพักนี้ไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่หรือเซลไม่รู้จักกาลเทศะอันนี้ไม่แซบครับไม่ใช่ดูบอกมั่งแล้วสนใจอะไรพัสรีโพเทพัสสนใจคำนี้เพราะว่ามีผู้คนพูดในตลาดสดแห้งในเรื่องโพเทพัสนะครับแต่ผมก็ไม่ได้สนใจใฝ่รู้เรื่องเขาหรอกครับเรื่องเราก็จะแย่แล้วผมนี่เรื่องผมก็จะแย่แล้วแปลว่าเรื่องเขามาใส่โอ้ยเพิ่มอะไรเพิ่มโปรเซสเลยจะเพิ่มอะไรเพิ่มมาทำไมวะเนี่ยนะเขาคือเขาเราคือเราอยู่ที่ว่าเขาที่ว่านั้นกับลุงหอกพูดที่ว่านี้มันต่างตรงไหนเดี๋ยวเอามาใช้ทีนี้เอาความต่างคนเก่งก็คือคนที่หาข้อต่างได้ไม่ใช่เอาความเชื่อนะครับเพราะที่นี่ห้ามเชื่อนะครับตัวเริ่มทำห้ามเชื่อใช่ไหมครับอย่าเชื่อนะครับนั่นแหละต้องหาความต่างให้ได้ดีแล้วครับท่านที่ศึกษาอะไรก็ตามทีนะศึกษาหลายแนวทางและหาความต่างให้ได้โอเคไหมถ้าไม่เจอความต่างถือว่าเป็นผู้ที่ไม่มีปัญญาจำด้วยครับเพราะปัญญาจะเกิดจากความต่างโอเคไหมมนุษย์เราดีตรงนี้แหละครับคือไม่ผูกขาดตัวเองว่าเชื่ออะไรก็ดักดานอย่างเพื่อนเช่นพวกเชื่อราหูก็เชื่อแต่ราหูแหละครับนะวันนี้มีคนท้าเหยียบราหูแล้วนะครับลูกหงอเป็นคนท้าเหยียบราหูให้รู้ไว้ จะบอกให้ทราบไปนะเห็นไหม มนุษย์ที่เกิดก่อนย้อนกลับไปเมื่อ50,000 ปีเขาเคยส่งยานอวกาศไปนอกโลกเหมือนยุคนี้ไหมครับโอ้ยบูฮูเด้องานงูจ้าละครับอย่าถอยไปเลยครับผมว่านะผมว่าถ้าหากว่าถ้าเรามีความคิดเช่นที่ว่านี้โอเคนะคุณศิลานะโทษทีมนุษย์ที่เกิดก่อนย้อนกลับไปเมื่อ50,000 ปี5 นหรือ50,000หรือ10,000ปีเขาเคยส่งยานอวกาศไปนอกโลกเหมือนยุคนี้หรือไม่ครับถ้าเป็นผมนะถ้าผมคิดตรงอย่างที่สงสัยหรือว่าถามมานะคุณศรีเนี่ยผมบอกว่าอย่าเลยครับมันนอกตัวไกลเกินไปอย่าเลยทำให้สมองเรามันรกไปเปล่าๆกลับมาเห็นตัวเราดีกว่าพรุ่งนี้หิวจะได้กินหรือเปล่าอย่างเงี้ยง่วงจะได้นอนหรือเปล่าร้อนจะได้อาบน้ำหรือเปล่าคันจะได้เกาไหมตายจะเผายังไงจะอยู่ยังไงไม่ดีกว่าเลยเงี้ยผมว่าคิดอยู่ในกรอบนี้เป็นน่าจะเป็นกรอบการใช้ชีวิตประจำวันของเราเองมันน่าจะมีน้ำหนักมากกว่าที่จะไปรู้กับสิ่งนั้นรู้สิ่งนั้นยอมรับรู้จักตัวเองทุกสมุทัยนิโรธจะสุดยอดที่สุดนะครับไอ้เรื่องนี้เขาว่าเนี่ยพอแล้วล่ะครับผมก็โยงใหญ่ให้ฟังไปอย่างนั้นแหละนะเพื่อไม่ให้มันตกยุคที่ว่าแต่นะโอเคนะคุณศิลาถ้าเป็นผมผมไม่คิดอย่างคุณนะว่าผมถือว่าไร้สาระตรงนี้เอาปีที่เราอยู่นี่แหละเนี่ยตั้งแต่เราเกิดมาที่นาทีนี้เอาให้จบโอเคไหมมันไม่ make sense มากกว่าเลยผมว่ามัน make sense มากกว่านะรู้ที่ว่าเมื่อกี้ก็รู้เขาว่าถ้าไปเจอกลุ่มที่คุยกับเขาได้อย่างเงี้ยเราคิดยังไม่ดีกว่าเลยหรือจะกลายเป็นตัวตั้งตัวตีไปเลยโอ้ยผมไม่เอาหรอกแบบนั้นเป็นตัวต้นทีไม่เอาหรอกครับอย่างเช่น
เป็นตัวตั้งตัวตีมนุษย์ต่างดาวโอ้ยผมไม่เล่นด้วยเลยนะหรือเป็นตัวตั้งตัวตีดาวดวงไหนก็ไม่รู้ผมก็ไม่เล่นด้วยอยู่แล้วถ้าตั้งตัวตีตัวตั้งตัวตีตัวเราโอเคผมเล่นด้วยแน่นอนนะตัวตั้งตัวตีเรื่องของตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนตัวเราเองเนี่ยถ้าหากว่าผมจะเป็นตัวตั้งตัวตียินดีครับผมว่ามันกรอบมันแคบกว่ามันได้ผลมากกว่าและมีประโยชน์มากด้วยสำหรับตัวเราของเราเองนี่คือตัวประโยชน์เราแท้ๆนะครับโอเคนะเข้าใจตรงกันแล้วจ้าไปต่อวันก่อนคันและเจ็บที่เปลือกตามีอาการบวมแดงน้ำอากาศฟังลุงไปด้วยขยี้ตาไปด้วยพร้อมกับผลปรากฏว่าค่อยดีขึ้นจนเป็นปกติแล้วค่ะไม่ได้กินหรือทายาเคมีเลยค่ะ Thank you วันนี้ขอบคุณลุงงและคณะว่าไปก็ได้รับของดีก็ของดีไปถ้ามีของดีผ่านจอก็เอาของดีผ่านจอมาใช้ผมใช้ว่ามานะผมไม่ได้ใช้คำว่าไปนะท่านเอาของดีมาใช้ในส่วนตัวของท่านมาใช้ภาษาผมจะเป็นอย่างนั้นเอาของดีจากลุงงอกมาใช้ใช่ไหมให้มันเกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันนี่ดีไหมมากับไปนะครับใช้ให้เป็นครับมันเป็นเซนส์นะตั้งแต่รู้จักสามสหายเวลาหนูเดินทางไปทำถนนหนูจะนึกถึงพญาช้างเผือกขอให้ท่านดูแลหนูด้วยมีอยู่ครั้งหนึ่งขับรถไปตามถนนมีหมาวิ่งออกจากข้างทางจะกระโจนไปอีกฝั่งหนูรีบตะโกนว่ากลับไปที่เดิมปรากฏว่าหมากระโจนกลับฝั่งถนนเดิมปุ๊บปั๊บเลยทันทีแปลงดีค่ะเจ้าเจ้าเจ้าคุณสุสานโอเคครับก็เอาไปใช้ครับเอาไปใช้นะลุงงอกถ่ายเทให้ก็ไปใช้นะครับลงน้ำก็นึกถึงพญานาคลุงงอกบอกให้ดูแลรักษาให้หน่อยไปมันบอกก็ลุงงอกบอกพญาช้างเผือกติดสอยได้ตามหนูหน่อยให้ความปลอดภัยหนูหน่อยไปเครื่องบินลุงงอกบอกพญาคุดติดตามดูแลหนูหน่อยถามว่าที่พูดเนี่ยมันเสียอะไรฝ่าเนี่ยผมว่าท่านไม่ได้เสียอะไรสักหน่อยเดียวผมว่าถามว่าดีไหมก็ลองทำสิใช่ไหมไม่ทำจะรู้ได้ไงคนมีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มากคนนั้นจะทุกข์มากใช่ไหมครับ yes ถูกต้องครับคนที่มีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อยู่ในตัวเองจะทุกข์มากจะลำบากมากจะทรมานครับเพราะฉะนั้นพลังงานไม่บริสุทธิ์เนี่ยอมายะครับอมายะลุงหงอกยินดีรับทุกคนนะครับลุงหงอกถือว่าเป็นถังขยะใบใหญ่ประจำโลกใบนี้ที่จะมาดูดซับพลังงานไม่บริสุทธิ์จากหมาก็ได้จากแมวก็ได้จากควายก็ได้จากทุกท่านก็ได้ใช่ไหมถามว่าเสียหายไหมท่านเสียไหมโอ้ยไม่มีเสียอยู่กับมึงงอมีแต่ได้กับได้ไม่มีเสียเห็นจริงเห็นไหมคนที่ทำไม่ดีพนักงานที่ไม่บริสุทธิ์ก็จะมากขึ้นใช่ไหมครับ yes ถูกต้องครับจบเนาะต่อไปก็ยูทูบว่าสนุกนะผมว่าผมสนุกนะส่วนท่านจะสนุกตามผมหรือเปล่าก็หวังว่าคงจะสนุกไปด้วยกันสมพอกันกับมันด้วยกินด้วยกันแล้วก็ไปด้วยกันเลือดสุพรรณของเรานี่เอ้ยเปิดนี่ไปไหนล่ะอ้าวผิดฝาผิดฝั่งซะแล้วยูทูบมาแล้วจ้าโป๊ะแชะเปรี้ยงชัวมาแล้วจ้าโอ้โหดูเต็มหน้าจอเลยนะดูสิมีใครถามถ่ายไปมาไหมมาแล้วจ้าค่อยๆขีดสะเก็ดเบาๆตามภาษาลุงครับสายด่วนคนไม่มีโรคโทรได้เลย029859886ว่าเป็นโอนะครับ
เหรียญรุ่นเก่าๆ1บาทตราครุฑถ้าใครมีก็ถือติดตัวไว้จะช่วยคุ้มครองภัยอันตรายใช่ไหมครับผมไม่รับประกันเพราะไม่ได้ผ่านมือผม ผมไม่รับประกันเพราะไม่รู้ใครทำสิ่งที่ลุงออกไม่ได้ทำไม่รับประกันแต่ถ้าสิ่งลุงออกทำก็ขอรับประกัน โอเคไหมเราเป็นความเชื่อนะความเชื่อไม่ใช่ความผิดหรอกครับถามว่าใครเป็นคนทำนั้นมันอยู่ตรงนั้นมันอยู่ตรงนั้นโอเคไหมถ้าไม่ใช่ลุงออกทำลุงออกก็ไม่รับประกันถ้าลุงออกทำแม้แต่ไฟแช็กลุงออกก็รับประกันครับปึ้งเอาไปเลยไปใช้เลยว่าไปโน่นเคยได้ยินมาว่าเวลาทำบุญอย่าลืมอุทิศส่วนกุศลให้เทวดาประจำตัวด้วยจึงจะถามจึงอยากถามว่าคนเรามีเทวดาประจำตัวหรือไม่ครับโอ้ยอยู่ไหนเทวดาจะรู้นะอยู่ไหนจะรู้จะไปแขกผมให้ดูอยู่ไหนจะรู้อยู่ไหนเทวดาเนี่ยอยากจะรู้นะนอนที่ไหนจะไปเยี่ยวราชที่นอนให้ดูชี้พอแล้วล่ะครับเพราะว่าพอแล้วความเชื่อที่ว่านั้นจริงอยู่มันไม่ใช่ความผิดยุคหนึ่งสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าจำเป็นมากต้องสอนมนุษย์ในรูปแบบสร้างความเชื่อเพราะยุคก่อนนั้นมันโง่มนุษย์แต่ก่อนยังโง่อยู่แปลว่ามนุษย์ยุคนั้นก็ต้องบอกว่ายุคเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยโอเคไหมก่อนเจ้าชายสิทธัตถะก็แปลว่าบิดามารดาของพระองค์โอเคไหมครับยุคนั้นยังโง่อยู่โง่อยู่โง่อยู่ต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้นะแม้แต่เจ้าชายสิทธัตถะอายุ29ปีก็ยังโง่อยู่โอเคไหมครับยังโง่อยู่จนกว่าจะใช้ทิฏฐะหนีจากลูกจากเมียจากบ้านช่องหับไปกับม้าตัวเดียวม้ากันตกะกับนายฉันนะโดดๆไปตายดับหน้า6ปีผ่านไปพระพุทธองค์ก็รู้ว่าคนโง่มันมีมากกว่าเยอะเลยจึงจำเป็นต้องเอารากเหง้าของการสอนเก่าๆจะเป็นเทพพรหมจะเป็นเทวดาต่างๆเข้ามาอยู่ในบทบาทการสอนสักหน่อยนึงยุคนั้น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 โอ้ยยุคนี้ยุคนี้มันเปลี่ยนแปลงมันกี่พันปีแล้วกฎการเปลี่ยนแปลงต้องจำตรงนี้ให้อยู่ให้ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นคนธรรมดาโลกต้องจำคำนี้ให้ได้ไม่งั้นจะเอาของเก่ามาเป็นของใหม่อยู่มันเดินหน้าต่อไม่ได้ครับงั้นยุคเทวดายุคเทพพรหมมันหมดไปแล้วจ้ามันมาถึงยุคความเข้าใจนะพี่แปลว่ายุคความเชื่อนั่นน่ะมันพอแล้วหรือว่าไม่พอก็แบกเอาไว้สิครับทีนี้ผมจะไม่ห้ามใครได้ทีเนี้ยใช่ไหมถ้ายังแบกความเชื่ออยู่ก็เชิญนะครับถ้าไม่หนักเดี๋ยวจะให้ลูกหอกว่าไงทีเนี้ยยุคนี้มันยุคตัวเราเองแล้วเข้าใจตัวเราเองเห็นตัวเองจนหมดตัวตนตัวเราเองลูกก็พยายามเหลือเกินในการที่จะใส่เข้าไปในคอมมอนเซนส์ของท่านก็คือลบของเก่านั่นนะครับก็กระแทกเสียงไปบ้างอากับกิริยาส่งไปงี้บ้างดีดีปล่อยควานไปอีกทีตึงทางนั่นกระแทกของเก่าเป็นล้างของเก่าเป็นหมดไม่งั้นของเก่าล้างหมดมันไปต่อไม่ได้เพราะสมองเรามีขีดจำกัดสมองเราเป็นเหมือนกะละมังพอน้ำเต็มคือของเก่ามันเต็มมันก็เข้าไม่ได้มันก็ล้างสมองใหม่ซะของเก่าออกไปของใหม่ลุงหงกำลังใส่ให้เวลามันจะได้เข้าแทนที่คิดออกไหมครับคำนี้ถ้าคิดได้มองภาพออกมันก็จะล้างของเก่าไปเรื่อยเพราะฉะนั้นจะล้างเทวดาล้างเทพล้างพรหมไม่หมดหรอกครับ
นะโอเคไหมครับยุคนั้นต้องสอนกันอย่างนั้นโอเคไหมครับยุคนี้มันไม่ใช่เทคโนโลยีมันถึงขนาดนี้แล้ววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมันถึงขนาดนี้จะสอนอย่างนั้นอยู่ไม่ได้มันไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ขืนลากดึงไปก็เอาไม่อยู่ไปไม่รอดแน่นอนใครยังติดเทวดาอยู่นะใช่ไหมครับพอแล้วล่ะครับพี่เออรู้จักลุงงอก็ต้องหยุดได้แล้วคนที่ไม่รู้จักลุงงอก็ช่วยไม่ได้นะครับใช่ไหมเออก็เพราะฉะนั้นถึงมีบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นหนังเรื่องสุขภาพและปัญญาอยู่เวลาเข้าใจไหมครับมันที่มีสิ่งนี้เข้ามาปรากฏในสังคมมนุษย์โลกใบนี้ขณะนี้วินาทีนี้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องเทวดาจบไปนะ เคยได้ยินมาว่าทำบุญอย่าลืมอุทิศส่วนกุศลให้เทวดาอย่าไปให้มันอือใช่ไหมฮะถ้าจะอุทิศไม่เสียหายอุทิศให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายเราไม่ดีกว่าเหรอพงศาคณะยังไม่ดีกว่าเหรอไอ้เทวดาให้มันกินไปทำไมวะ มันไม่มีตัวตนโอ้ยพอเข้าใจมั้ย เอาตัวเรานี่เป็นหลักอื้อเข้าใจมั้ยเอาเหอะความเชื่อก็ไม่ได้ว่าอะไรทีนี้แต่นี่ก็ยอมใจกันจุดไปถือธูปไปเป็นแล้วครับเราทำเองจุดธูปกลางโจมกลางแจ้งทำไปเอาอธิษฐานไปไอ้ที่ผมพูดเนี่ยพูดในสิ่งที่ผมรู้จักตัวตนไม่ใช่ทั้งหมดมันถึงพูดได้อย่างที่ท่านได้ยินมาเมื่อกี้นี่แหละแต่ผู้ใดก็ตามที่ยังไม่รู้จักตัวตนอย่างที่ลุงหอพูดถึงก็กราบไหว้บูชาไปเถอะมันก็เป็นเสียหายอะไรหรอกครับถ้าเป็นผมหยุดก็แค่นั้นเองผมเลิกเนี่ยก็แปลว่าเราต้องรู้ตัวเราจนมั่นใจตัวเราโดยชัดแจ้งชัดเจนจึงจะเปล่งวาจาเป็นเช่นที่ว่านี้ให้ท่านได้กรุณาพินิจพิจารณากันให้สมควรแก่กรณีก็ยุติเองแค่นี้เองครับ สรุปถ้าเห็นแล้วบอกเท วดาจิตแล้วเนี่ยมันจะไปเห็นสิ่งนั้นหมดที่ว่าจิตแล้วเนี่ยครับมันจะเห็นสิ่งนั้นหมดเห็นจริงๆนะครับมันเห็นจริงๆไอ้เทวดาที่เขาว่าเนี่ยแต่มันเห็นในส่วนตัวเอามาให้ใครดูก็ไม่ได้แต่ผมว่าเห็นก็พอแล้วมันหมดยุคแล้วเนี่ยลุงหงก็มาตีแตกตัดตกให้ตรงนี้เพื่อที่มันเบาไปเยอะไอ้ที่มันสะสมจะเบาเนื้อเบาตัวเบาเรื่องของมันจะเบาความเชื่อนั้นๆนะมันไม่ผิดหรอกครับแต่มันหนักอยู่ในกระมนอยู่ประมาณหนักอยู่ในใจอยู่ประมาณนั้นครับเห็นไหมครับจะได้ปล่อยเบาสักทีนึงโอเคเนาะไปไหนต่อไปครับหลวงปู่เทพลูกกระดอนคือใครครับเอาคำตอบสุดท้ายไหมล่ะเอาคำตอบสุดท้ายกันแล้วกันจะไล่ถอยหลังให้นะหลวงปู่โลกผมขานพระนามพระองค์ว่าองค์สมเด็จหลวงปู่ใหญ่โลกเทพอุดรผมขานพระนามของพระองค์ว่าลุงงอขานพระนามของพระองค์ว่าองค์สมเด็จหลวงปู่ใหญ่โลกเทพอุดรถามว่าคือใครตอบคือผู้ไร้ร่องรอยหาตัวไม่เจอไร้ร่องรอยไม่มีต้นทางไม่มีปลายทางอยู่ไหนก็ไม่รู้ก็เลยต้องตอบว่าคือผู้ไร้ร่องรอยเอานะทีนี้ใครก็ตามที่ปฏิบัติตนนะไม่ใช่ปฏิบัติธรรมนะเออปฏิบัติธรรมนะหาไม่เจอหรอกปฏิบัติตนเนี่ยเจอเออปฏิบัติตนคืออะไรคือให้รู้จักตัวเราเองกายใจจิตของเราเองปฏิบัติตนเข้าไปโดยใช้ฐานบรรทัดฐานทำลีละชั่วทำใจให้สงบคนที่ใจสงบคือคนที่ไม่โกรธเคืองใครง่ายจะตายไปไม่โกรธใครไม่เคืองใครนั่นแหละครับง่ายที่สุดคือบุคคลที่มีใจสงบคำพูดคำเดียวเอาให้อยู่
วันหนึ่งวันหนึ่งไม่โกรธใครไม่เกลียดใครนั่นแหละคือมนุษย์ผู้ใจสงบจบเนาะเมื่อใจสงบจะพบกับสมาธิที่มันคงนี้นะสมาธิมันเข้ามาแล้วสมาธิเมื่อสมาธิก็จะรู้ว่าอ๋อองค์สมเด็จหลวงพ่อใหญ่พระเทพดอนนั้นคือถอยได้ไหมคือเป็นพระมหากัสสปะในพุทธกาลพระมหากัสสปะพระมหากัสสปะก็เป็นหนึ่งในสาวกหมายเลขหนึ่งนะถอยได้ไหมทีหนึ่งพระมหากัสสปะที่ว่านี้นะครับก็เป็นพระอรหันต์นำขบวนขบวนคือสาวกของหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อเทพดอนนะครับหลวงพ่อท่านไปถวายพระเพลิงพระพุทธองค์เนี่ยพระมหากัสสปะเข้าไปสู่ในปรัมภิธีหรือจะเป็นการกราบไหว้บูชาสุดแท้แต่ครับเพียงแค่ลืมตาเข้าไปกองฟอนนะกองฟอนกองฟืนก็แล้วก็ง่ายดีที่จะถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าเนี่ยแค่มองไปแป๊บไฟลุกทันทีครับนั่นแหละคือผู้บรรลุธาตุไฟสมบูรณ์แล้วบริบูรณ์ครับถ้าเป็นการบรรลุธรรมก็เรียกว่าเจโตวิมุตตินะครับนั่นแหละคือธาตุไฟโอเคไหมครับนั่นแหละคือหลวงพ่อใหญ่พระเทพดอนนะครับตามหลวงหงอเล่าให้ฟังผิดขอรับผิดผู้เดียวจบข่าวเออมันง่ายดีถ้ามันจะผิดผิดบอกหลวงพ่อใหญ่พระเทพแล้วมันลุยไงลุยหลวงหงอเลยอ่ะใครไปบอกได้เชิญนี่ครับท้าด้วยที่ว่านี่ถ้ามันจะผิดถ้ามันถูกก็เป็นบุญของหูใครก็ไม่รู้ล่ะที่กำลังได้ยินได้ฟังอยู่ในขณะนี้เห็นไหมครับถ้ามันถูกนะถ้ามันผิดก็รับผิดแต่ผู้เดียวจบไหมนะไม่ต้องโยนความผิดไปกับใครเลยดีไหมล่ะแฟร์ไหมล่ะ ง่ายดีด้วยแค่นะจบข่าวนะ ไปไหนกันเห็นไหมฟังดิลุงครับตั้งแต่ผมฟังรายการลุงมาตั้งแต่วิทยุจนถึงวันนี้6ปีได้ผมทิ้งพิธีกรรมแบบชาวบ้านเขาทำกันเกือบหมดแล้วครับก็มีนิดหน่อยเพื่อประโลมโลกเพื่อไม่ให้เขาว่าเราเป็นแกะดำครับแปลว่าผมพัฒนาแล้วใช่ไหม Yes เข้าหมู่กาก็เป็นกาไปเข้าหมู่หงก็เป็นหงไปวิธีคิดเป็นหลักๆเออเรามนุษย์คือสัตว์สังคมอยู่กันเป็นหมู่คณะหมู่คณะก็ทำไงประเพณีวัฒนธรรมนิยมก็ทำไปงานบวชการขึ้นบ้านใหม่ลงบ้านเก่าใช่ไหมครับประเพณีนะจะทำแล้วก็ทำอย่าไปฝืนเขานะครับแต่เราอย่าเป็นต้นคิดโอเคไหมครับเราอย่าไปเป็นต้นคิดเออคนอื่นเขาจะเป็นต้นคิดเราก็ยินดีด้วยแปลว่าร่วมด้วยช่วยกันโอเคไหมสำนวนก็บอกว่าต้นคิดที่ว่าเป็นหงแล้วก็เข้าไปหาหมู่หงสักหน่อยนึงเห็นไหมครับต้นคิดเนี่ยเป็นกาแล้วก็เดินเข้าไปหาหมู่กาสักหน่อยนึงก็เป็นมิตรกันมันก็สันติสุขก็เกิดที่ตัวเรานะครับเราคิดกันอย่างนี้ย้ำแต่เราอย่าเป็นต้นคิดผมไม่เคยเป็นต้นคิดเลยในการที่ทำบุญหาพ่อหาแม่จริงๆไม่เคยเป็นต้นคิดแต่ผู้ที่เขาเป็นต้นคิดเขามีก็ญาติโกโหติกาเนี่ยครับอ่ะก็ไปก็ร่วมด้วยช่วยกันผมก็ไม่เคยขัดขืนพวกนี้ไม่เคยไปย้อนแย้งเขาด้วยเพราะเขาคือเขาเราคือเรานะครับผมก็ตัดตอนมาแต่ก็ไม่เคยปฏิเสธให้ผมยอมรับเป็นส่วนตัวผมก็ไม่ยอมรับอยู่แล้วแต่ผมจะขวางโลกไปทำไมล่ะทีนี้เห็นไหมถ้าขวางโลกมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้สิกับมนุษย์เห็นไหมครับก็ถึงบอกว่าเขาว่าไงก็ว่าแต่อย่าเป็นต้นคิดผมไม่เคยเป็นต้นคิดกับสิ่งเหล่านี้นะเห็นนะลอยตามความคิดการทำไปทั้งหมดแหละเจ้าข่าวเนาะ ขอถามค่ะลมหายใจของเราจะเบาบางและเป็นหนึ่งเดียวกับอากาศรอบตัวเราไหมครับค่อยๆออสโมซิสนะยุคสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าอานาปานสติง่ายๆคือพิจารณาลมหายใจทั้งเข้าและออกเ
ผมเคยพูดเสมอว่าใครก็ตามที่สูดหายใจเข้ากับหายใจออกเท่ากันจะบรรลุธรรมทันทีอธิบายคำว่าอากาศมันพูดเป็นอะตอมนะให้รู้ไว้เออถ้าพูดเป็นเวลานะฮะเศษหนึ่งส่วนร้อยเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านของวินาทีนะถ้าพูดเป็นเวลาเห็นไหมใครก็ตามสามารถสูดใช้สูดหายใจเข้ากับออกได้เท่ากันที่ว่าเมื่อกี้นี้เดี๋ยวบรรลุธรรมทันทีเดี๋ยวยุคสมัยก่อนนู้นเขาเรียกว่าอานาปานสติยุคสมัยนี้มันไม่พอยุคสมัยนี้มันต้องงับอากาศเหมือนปลางับเข้าไปกลืนเข้าไปกั้นเข้าไปนี่ตามสไตล์ไดเทนแมนเขาโอเคไหมโอเคนะจับเป็นหลักเอาไว้ให้ได้แค่นี้พออากาศไม่เคยทำโทษใครอย่าไปสนใจไอ้ที่เขาว่าPM 2.5 มาเยอะจากอัพให้ดูผมไปไหนผมไม่เคยปิดจมูกปิดปากนะให้ดู เขาว่าโอ้ยฝุ่นอะไรต่างๆโอ้ยผมสบายไม่มีปัญหาเอามันเป็นพลังงานยังได้ด้วยเออน่าไอ้ PM 2.5 ที่เขาว่ากันทั้งโลกนี่แหละครับจับมันเป็นพลังงานเผาไหม้ส่วนตัวด้วยแล้วผมจะไปกลัวมันทำไมล่ะเออก็รู้มันเห็นไหมก็เลยก็เตือนตลอดใจไปทั้งโลกทั้งบ้านลุงออกเฉยๆไม่วิตกออกกระเพื่อมเลยไม่ได้พูดเล่นนะผมไปไหนมาไหนผมไม่เคยปิดปากปิดจมูกเมื่อชาวโลกอยู่ได้เขาเราก็อยู่ได้วะโอเคไหมแล้วก็คิดอย่างนี้นะอ่อนแอไปทำไมล่ะใช่ไหมมันอยู่ไหนมันจะหนีอากาศได้เหรอใช่ไหมปิดแค่นี้เลยมันจะไปอยู่ได้ไงนะ PM 2.5 มันเล็กกว่าเล็กนั่นเองมันไม่อยู่หรอกของแค่นี้ปะโถเอ้ยกันไม่งั้นแหละเวลาครอบปุ๊บคนอื่นจะมองยังไงดีเนี่ยคนอื่นมองก็ว่าโอ้ยขี้โรคอย่าไปใกล้มันเห็นไหมครับคนอื่นมองเข้ามานะไอ้พวกนี้ขี้โรคเดี๋ยวจะไปใกล้มันเขาถูกสั่งสอนว่าหวัดมันก็ถึงกันเห็นไหมครับเดี๋ยวไข้หวัดใหญ่ไปน้อยเล่นงานอีกเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจในสังคมอีกมองในรูปเสียวใช่ไหมครับเออแต่ผมก็ไม่เคยรังเกียจใครในที่ว่าใช่ไหมครับต้องคิดกลับขั้วกลับข้างสิครับอุ้ยอยู่ในท่ามกลางความกลัวได้ไงพี่ก็ต้องอยู่ในท่ามกลางความเข้าใจทุกมิติสิครับมันถึงจะไปต่อได้ชีวิตความเป็นจริงที่แท้จริงหรือใครจะเถียงลุงออกเนี่ยจะเถียงไปทำไมเราแชร์ความเป็นธรรมชาติให้ฟังกันละกันเถียงมันทำไมโอเคนะผ่านไปครับโอเคหมดแล้วสมควรแก่เวลาเนี่ยโอ้โห4:03 ไปแล้วเนี่ยตายเลยลุงงอกล่อยาวเลยเนี่ย2 ชั่วโมงเต็มเลยพี่โอ้โถจบข่าวนะพี่นะบ้านใครบ้านใครสมควรแก่เวลาโทษครับผมพอดูบ้านเราไม่มีแล้วทางด้านคนที่ทำไม่ดีพนักงานไม่บริสุทธิ์ก็จะมากขึ้นใช่ไหมครับโอเค yes ผมตอบ yes แล้วนะ yes ไม่ใช่ yeah นะ yes ไม่ใช่ yeah นะโอเคบ้านใครบ้านขายพวกนี้ก็จะประกาศสมาชิกชอบตามปกติรู้จักกันลุงออกต้องทำมาหากินนะมีเรี่ยวแรงแข็งขันอยู่เฉยๆเนี่ยผมไม่ยอมทีเนาะผมถือว่าหนักอะไรรู้ไหมขออนุญาตนะขออนุญาตแล้วนะถึงแม้ว่าท่านไม่อนุญาตผมก็ถือวิสาสะอย่าโกรธกันหนักอะไรรู้ไหมหนักแผ่นดินคบกันลุงหมอก็ยากตรงนี้ครับนะครับก็ทำไปได้แต่แล้วเท่านั้นนะครับนะทำแล้วก็ดำไปมันต้องมีงานทำจะได้ไม่งั้นก็อ่านหนังสือเนื้อหาไปไม่มีอ่านหนังสือเนื้อหาก็ว่านั่งฟังยูทูบบล็อกทีวีไปแต่อย่าลืมอะไรก็สู้ประกอบอาชีพไม่ได้ครับเรียนหนังสือมาบอกลูกหลานครับทุกวันนี้ตื่นเช้าไปเด็กเรียนไปเรียนหนังสือลูกไปเรียนหนังสือเป้าหมายคือทำงานนะลูกนี่เรียนหนังสือเพื่อทำงานนะแล้วทำงานที่ดีกว่าเป็นกรรมเกินอีกแต่มันจะกรรมเกินไหมครับดีกว่าเป็นกรรมเกินกรรมเกินมันใช้แรงเยอะเรียนหนังสือมันใช้แรงน้อยต้องพูดอย่างนั้นกับลูกหลานนะครับเรียนหนังสือเพื่อประกอบอาชีพที่ดีในวันข้างหน้านะลูกนะจะดูแลเนื้อตัวเองได้เมื่อเวลาพ
พ่อแม่ไม่อยู่แล้วจะช่วยตัวเองนะต้องพูดไปกรอกไปทุกเช้าทุกเช้านะครับนะแล้วจะไปกลั่นแกล้งเพื่อนฝูงมีอะไรบอกพ่อบอกครูบอกแม่บอกครูโอเคไหมครูก็บอกมาบอกพ่อแม่ด้วยนะอย่างนี้เป็นต้นถ้าครูเขาไม่แก้ปัญหาพ่อแม่ก็จะเข้าไปแก้ปัญหาช่วยเงี้ยแต่ต้องบอกครูก่อนนะต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่อยู่ก็บอกพ่อแม่โผไม่ได้บอกเลยก็ไม่ถูกนะครับไม่ข้ามขั้นตอนนะครับก็นักศึกษาพ่อความไว้วางใจให้กับคุณพ่อครูสอนสั่งในโรงเรียนใช่ไหมครับหนุ่มเพื่อนผมอีกแล้วเพื่อนผมโอ้วันนี้ทัก3ครั้งเพื่อนผมโอเคก็ขอให้ประกอบไม่ใช้สัมมาชีพชอบตามปกติซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอแล้วกันขณะนั้นก็ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินขันที่หามาได้อย่าให้ใครใช้เล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงไปความปัญญาเป็นภูมิกั้นปัญญาของเรามันจะเป็นภูมิปกป้องคุ้มครองเพื่อไม่ให้สิ่งเลวร้ายเข้ามาหาตัวเรานี่เป็นหลักเพื่อไม่ให้สิ่งเลวร้ายมลภาวะมลพิษมันมาจากหมูหมาไก่จากผู้คนรอบข้างเนี่ยก็จะป้องกันไว้เสียสละไม่เข้ามาหาเราง่ายๆมันจะมีแรงมีพลังมันผลักมันเองโดยธรรมชาติมันเองนะครับแจ้งเพื่อกรุณาทราบเรื่องนี้นะอ่ะก็เชื่อว่าจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบเหมือนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกอากาศก็พระราชภาณะของพระศรีอริยเมตไตรเขาทำงานอยู่นะแม้ว่าตัวจริงเสียงจริงรออีก 2,400 ปีจึงจะมานั่งคุยเหมือนท่านเหมือนผมคุยอยู่เวลานี้เมื่อถึงวันนั้นท่านก็ไม่อยู่แล้วผมก็ไปแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเชื่อเหลือเกินว่าท่านทั้งหลายก็ต้องไม่ต้องมาเกิดอีกผมไม่มาเกิดแง่แง่ผมพอแล้วชาตินี้โอเคไหมต่างคนต่างตั้งเป้าตรงเดียวกันพระนิพพานไม่ต้องพูดถึงพูดถึงว่าขอเป็นชาติสุดท้ายดีที่สุดนะพระนิพพานเป็นแค่ภาษาเฉยๆก็พอแล้วแกนะหวังว่าคงจะได้รับความปลอดภัยทั้งไปกับเอวังก็มีแต่คำเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตตพุทธจบข่าว Thank you very big ครับผม